ยุคใหม่ยุคปัญญาประดิษฐ์เราจะทำอย่างไรโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เมื่อปัญญาประดิษฐ์ก็คือหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆถูกบรรจุไปไว้ในนั้นปัญญาประดิษฐ์ถูกพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและปัญญาประดิษฐ์ทำงานด้วยความแม่นยำสูงไม่เหนื่อยล้าไม่ท้อไม่บ่นและมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอนาคตอันใกล้และปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ได้มีการสื่อสารถึงกันและกันแล้วมนุษย์ใช้เวลาเรียนกี่ปีเพื่อที่จะเป็นปราชญ์หรือเป็นบัณฑิตแต่ปัญญาประดิษฐ์ใช้ช่วงระยะเวลาข้ามคืนแค่ป้อนโปรแกรมป้อนหน่วยความจำป้อนความรู้สิ่งต่างๆที่เราอยากจะให้มันเป็นมันจะทำตามนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมและสิ่งที่สำคัญคือปัญญาประดิษฐ์ไม่ประท้วงปัญญาประดิษฐ์ไม่เรียกค่า OT และปัญญาประดิษฐ์ไม่มีโบนัสเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ให้ทันอยู่ให้ได้และอยู่ให้เป็นไปในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตอย่างไรในเมื่อมีปัญญาประดิษฐ์เป็นคู่แข่งกับเราเราจงพัฒนาตัวเองหรือหลีกหนีวิถีอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกปัญญาประดิษฐ์กลบเราไปจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ